ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟประกอบไปด้วยชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะวันนี้อาจารย์จะอ่านดวงความรักนะคะเป็นดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะโอเคค่ะอาจารย์แบ่งเป็นแถวเหมือนเดิมนะคะนี่คือดวงชาวธาตุไฟแถวที่2ดวงคนรักแล้วก็แถวที่3ตำแหน่งสรุปเป็นดวงธาตุไฟคนมีคู่หรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่พลังงานใบแรกนะคะได้ไพ่ Palace of Cups นะคะแล้วก็ได้ไพ่ราชินีพระจันทร์และไพ่เดซ3ใบเนี่ยมาขยายตัวตนของชาวธาตุไฟอาจารย์มองเลยแหละว่าตอนนี้มันเหมือนมีความรู้สึกทั้งรักทั้งแค้นนะคะไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะดูงูนะคะเนี่ยความแค้นเลยนะคะความแค้นที่เหมือนกับถูกหลอกนะคะมีความรู้สึกว่าเราถูกหลอกอะไรเงี้ยเขาไม่จริงใจเขาสวมหน้ากากนะคะสามถ้วยใบนี้เป็นรูปหน้ากากนะคะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่เนาะบอกก่อนเนาะแต่ว่าชุดอื่นก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดซลักษณะงูแผ่แม่เบี้ยนะคะแล้วมันลักษณะเหมือนหน้าคนเหมือนลักษณะการโกรธนะคะเพราะฉะนั้นแปลความหมายไพ่ก็จะมองว่ามีความโกรธแค้นก็ได้นะคะมีความโกรธแค้นแล้วก็มีไพ่หน้ากากก็คือเหมือนถูกหลอกถูกหลอกให้เราแบบหลงรักหัวปักหัวปั๊มราชินีพระจันทร์นะคะเหมือนเคยสร้างวิมานร่วมกันนะคะ Palace of Cup ว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันจะลงหลักปักฐานอะไรก็ว่าไปนะคะชาวธาตุไฟก็เขาเรียกว่าเชื่อมั่นแล้วก็ทุ่มเทความรักให้แต่แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือความเจ็บปวดที่ชาวธาตุไฟได้รับนะคะเหมือนเขาก็มีคนอื่นล่ะค่ะสามถ้วยกับราชินีไม้ก็เหมือนกับไพ่ใบนี้เขาก็ไปออกหน้าออกตาชูคนนู้นให้เด่นกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำใหชาวธาตุไฟก็แบบทุกข์ทรมานในสภาวะที่เขาเรียกว่าแทบจะทนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าใบสุดท้ายยังเป็นสิทธิ์ไม้อะต่อให้คุณโกรธคุณแค้นคุณอยากแก้แค้นหรือคุณอยากตัดเขาไปจากใจคุณให้มันจบให้มันไม่ต้องค้างคาใจแต่รู้สึกมันทำได้ยากนะคะเพราะสิทธิ์ไม้มันก็คือในที่สุดเหมือนเราก็ยังวังวนกลับมาที่เดิมว่าไม่แน่นะเขาอาจจะกลับตัวกลับใจกลับมาก็ได้เขาอาจจะยังไม่ลืมเราทั้งหมดก็ได้คือมันเหมือนกับจะว่าหลอกตัวเองก็ได้หรืออาจจะส่วนที่ดีของเขาก็ยังมีอยู่ในใจของชาวธาตุไฟนั่นแหละอาจารย์มองนะคนเราคงไม่มีใครเขาเรียกว่าเสียไปทั้งหมดหรอกเขาคงจะมีจุดดีไม่งั้นชาวธาตุไฟก็คงไม่ได้หลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มแบบนี้นะคะอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นข้อดีเขาคงมีทำให้คุณถึงลืมเขาไม่ได้รักเขาแบบมากกว่ารักตัวเองเลยนะไพ่อย่างเงี้ยนะคะมันก็อยู่ในอาการประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูฝั่งนั้นบ้างนะคะไพ่อาจารย์มองเขาก็น่าจะมีปัญหาค่อนข้างหนักนะคะไพ่สิบดาบนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเจ็บปวดความทุกข์ใจไม่แพ้คุณสิบไม้เขาสิบดาบนะความเจ็บปวดนั้นมันอาจจะแปลหนึ่งนะดวงภาพรวมมาพูดได้หลายประเด็นนะคะถ้าคุณเป็นดวงหญิงธาตุไฟดวงหญิงก็อาจจะแปลว่าเฮ้ยเขาทำใครท้องหรือเปล่าถ้าพูดค่อนข้างแบบหนักนะคะเพราะอาจารย์เห็นผู้หญิงตั้งครรภ์เขาทำใครท้องหรือเปล่าหรือคนรักเก่าเขากำลังท้องนะคะเขาจำเป็นต้องรับผิดชอบไหมถ้าดูในกรณีที่คุณเป็นเพศหญิงธาตุไฟแต่ถ้าคุณเป็นเพศชายนะคะอาจารย์มองเขาคนนั้นของคุณก็อาจจะเหมือนกับต้องรับผิดชอบครอบครัวนะเขาถึงแม้เขาอาจจะรักคุณแหละอาจจะมีความรู้สึกให้คุณแหละแต่เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เขาผูกพันกับคนรักเก่าเขาก็ได้คนที่เขามีอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมีปัญหาการแล้วอยู่ๆมาแบบทำความรู้จักกับคุณอะไรเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งแต่แล้วเขาก็ต้องย้อนกลับไปที่เดิมที่เขาไม่สามารถที่จะออกมาจากตรงจุดนั้นได้ซึ่งเขาก็เจ็บปวดในสิ่งที่
เขาก็เริ่มที่จะรักคุณเหมือนกันแต่เขาก็ห่วงใยคนเก่าอะไรประมาณนี้นะอาจารย์แปรนะมันเหมือนกับเขาไม่สามารถแก้ปัญหาอาจารย์มองนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จึงเป็นไพ่ชาริออตเพจออฟคัพแล้วก็คิงออฟคัพอยู่ท้ายเนี่ยอาจารย์มองคือเขาจะต้องห่างจากคุณมาก่อนแหละนะคะมองนะคะจากหน้าไพ่แต่แล้วไพ่เนี้ยก็เหมือนกับอาจจะยังต้องย้อนไปหาคุณอีกในแง่ของการเป็นมิตรภาพหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมีอะไรปรึกษาหารืออะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้แปลถึงขั้นกลับไปรักกันแล้วทิ้งสิ่งที่ตัวเองมีได้อาจารย์แปลประมาณนี้เลยนะคะเพราะอาจารย์ไม่เห็นไพ่แห่งการเลิกนะคะกับคนของเขานั่นเองนะคะแล้วมาดูไพ่สรุปค่ะไพ่สองดาบกับสี่ถ้วยเป็นลักษณะทั้งหญิงและชายก็เหมือนคุณกับเขาเนี่ยลักษณะการเหมือนทุกข์มากนะคิดถึงกันมากรักมากสองถ้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมเห็นหน้าไพ่ชัดๆนะเนี่ยนะคะอาจารย์มองเป็นลักษณะการแสดงหน้าไพ่แสดงบ่งบอกถึงอารมณ์ความคิดถึงที่ต่างคนต่างมีให้กันยิ่งมีไพ่สองถ้วยเข้ามาขยายเนี่ยค่ะก็ความรักแบบอย่างล้นเหลือก็ได้ระหว่างคุณกับเขาที่มีต่อกันแต่ด้วยเหตุการณ์มันไม่สามารถเป็นไปได้เหมือนที่อาจารย์พูดไงคะว่าบางครั้งความรักมันก็ไม่สามารถที่จะได้ครอบครองได้ใจแต่เราไม่สามารถได้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะไพ่6ดาบกับ8ถ้วยจึงเป็นลักษณะไพ่เป็นลักษณะของความฝันร้ายก็ได้นะคะเป็นไอ้9ดาบนะคะโทษทีอาจารย์พูดผิดไพ่9ดาบกับ8ถ้วยเป็นลักษณะของความฝันร้ายนะคะการที่ต้องเดินจากไปด้วยภาวะที่ไม่ได้อยากที่จะจากเหมือนที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันจําเป็นต้องทำด้วยตามสถานะทางสังคมหรือสถานการณ์อะไรประมาณนี้นะคะแต่ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่6เหรียญค่ะไพ่วันนี้ก็บ่งบอกถึงยังมีใจให้ยังคิดถึงถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ยังอยากที่จะช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะไม่ว่าทั้งคุณและเขาแหละไพ่วันนี้อาจารย์มองความเอื้อเฟื้อหรือความเอื้ออาทรที่มีต่อกันความมีน้ำใจต่อกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรอกก็เหมือนที่ว่าต่อให้แค้นเห็นไหมแล้วคุณทำใจที่จะเลิกรักเขาได้ไหมก็ไม่ได้นี่ไงคะมันอาจจะเป็นวาระกรรมของชาวธาตุไฟที่ยังมองยังภาวะที่ไม่สามารถตัดขาดกันได้ง่ายๆในความรู้สึกทางใจนะคะแม้ว่าทางกายมันอาจจะจบแต่ทางใจมันไม่จบง่ายๆนี่เองนะคะไพ่นางฟ้าบอกว่ายังไงนะคะlet's go of control issue นะคะแล้วก็ to love น่าจะแปลในแง่ของการปลดปล่อยหรือทำตัวให้ไพ่ใหญ่แนะนำว่าทำตัวให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะคือสบายสบายนะคะถ้าเขาเป็นรักแท้คุณจริงๆคุณต้องได้ครอบครองหรือความรักแท้ถ้าแปลแบบในแนวอุดมคติก็คือเห็นคนรักมีความสุขเราก็สุขใจอย่างนั้นก็ได้นะอาจารย์มองนะคะไพ่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเขามีความสุขเราก็ยินดีด้วยนะคะหรือถ้าเขาเป็นรักของเราจริงๆถ้าเขาเป็นคู่เราจริงๆสักวันเขาต้องกลับมานะคะเขาอาจจะมีสักวันที่อาจจะเหมือนกงล้อหมุนกลับมาให้ได้เจอกันก็ได้ไพ่ to love ถึงขึ้นนะคะก็ลองดูค่ะนะคะหรือถ้าเราคิดว่าเรารอไม่ไหวในสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้มแข็งนะอาจารย์มองนะคะทำตัวให้สบายปล่อยให้การเวลามันเยียวยาหัวใจดีกว่านะคะอย่าไปควบคุมจิตใจตัวเองหรือไปบั่นทอนใจตัวเองนะคะไพ่ประมาณนี้นะคะดูคนโสดธาตุไฟก่อนนะคะเป็นไพ่5เหรียญราชาเหรียญชาริออตราชินีไม้10เหรียญค่ะ
สำหรับคนโสดนะคะอาจารย์มองไพ่ดีมากนะคะไพ่ใบนี้คุณอาจจะเคยผิดหวังล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจารย์มองตอนนี้คุณเข้มแข็งแล้วนะคะชาวธาตุไฟอาจจะเจอชาวธาตุดินหรือชาวกรกฎเข้ามาได้นะคะกำลังจะเจอใครใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้อาจจะเจอพ่อแชทพ่อคุยหรือการเดินทางนะคะเป็นชาวกรกฎก็ได้หรือชาวธาตุดินก็ได้นะคะเพราะชัยออดเป็นไพ่ธาตุน้ำกรกฎนะคะคิงเหรียญนี่ก็จะเป็นธาตุดินนะคะจะเป็นชาวพฤษภชาวการชาวมังกรอะไรประมาณนี้เข้ามาก็ได้นะหรือผู้ชายก็อาจจะเจอชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้นะคะควีนออฟวานนะคะเพราะนั้นจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีมากๆค่ะ10 of Wheels ก็คือ10เหรียญในไพ่วันนี้เป็นภาพหญิงชายคู่นี้นะคะถือเหรียญอยู่ในมือนะคะเป็นไพ่ที่มีความสุขอาจารย์เลยมองปักเนี้ยชาวธาตุไฟคนโสดคุณจะเจอคนที่ถูกใจและผูกสัมพันธ์เป็นความรักนะคะถ้าเป็นคนในประเทศเดียวกันก็อาจจะเป็นพวกอาชีพทหารตำรวจวิศวกรช่างหรือทำงานกองถ่ายภาพยนตร์หรือเป็นพวกทำงานด้านคอมพิวเตอร์นะคะเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยที่จะเจอและอาจารย์มองว่าน่าจะมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้ชาวธาตุไฟทั้งคนมีคู่และคนโสดจงมีความสุขในความรักกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าถูกใจอาจารย์ฝากนะคะขอกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ